เดี๋ยวรู้ว่าหมูรู้จัก รอยชาวบ้านนี่ก็นะฮะมันจะได้เหมือนตอนที่หัวหมุนพอจับปุ๊บไม่เกิน15ทีหายเลยนะหัวหมุนอันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะนะบ้านหมุนไงบ้านหมุนหัวหมุนเตียงหมุนยังไงที่ผมไปจับให้ทีไม่เกิน15ทีหายขาดเลย คงทำนองเดียวกันแหละอาจารย์คิดว่าเป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมรู้ว่ามันหายผมรู้ว่ามันหายอย่างเดียวโอเคฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมเป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือเคารพคารวะและสักการะนับถือด้วยนะจำได้ไหมครับบรรดาท่านที่ติดตามลุงหงอกไกรสอนพระพิทักษ์กันมานานนักหนาหลายปีดีดักนี่แหละครับคืออดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี2สมัยรุ่นนู้นรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นกบนู่นน่ะรุ่นท่านพลเอกเดี๋ยวนะเป็นนายกพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกนี่ดาวเด่นดาวสวยดาวงามในสภานะโดยเฉพาะยิ่งที่ทำเนียบเนี่ยใช่แล้วเนี่ยนะมีคนพูดติดปากกันจ้านี่แหละคือคุณหญิงสมทรงจันทาภกุลนะตอนนี้ท่านบอกว่าไม่อยากจะให้เรียกตรงนี้แล้วล่ะนะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วลบได้แล้วพวกนั้นท่านว่างกันนะก็เลยเอาคำว่าอดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีก็แล้วกันนะว่ามาวันนี้คราวที่แล้วผมมาที่นี่ผมมาใช้เวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีเองก็เสียดายเพราะว่าเดินทางตอนที่มาสลายเมฆหยุดฝนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายก็พอได้ทราบข่าวก็เลยบึงมาพอบึงมาก็แทนที่จะใช้เวลากับท่านมากกว่าปกติแต่ยังภาพเขามาก็เลยบอกเขาว่าเราปวดตรงนี้เขาก็นวดให้พอนวดเสร็จพรุ่งนี้ดิ้นไม่ได้ยกไม่ได้อะไรไม่ได้เจ็บมากๆเลยลงจะนอนก็ไม่ได้จะใส่เสื้อผ้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็ลุกก็ไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาลรามไปหาหมอหมอก็บอกว่าอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบก็ฉีดยาให้ฉีดยาเสร็จแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมา6ชั่วโมงทานที6ชั่วโมงทานเม็ดนึงให้ยาแก้อักเสบมาทานอยู่ประมาณ10วันก็ดีก็ไอ้เจ็บนะทุเลาแต่ไม่หายหายก็เกรงใจอาจารย์นะถ้าโทรไปก็เกรงใจเพราะว่ามันอยู่ไกลและอาจารย์ก็มีคนป่วยเยอะวันก็หลายสิบคน30-40คนเสร็จแล้วก็ถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ก็จะต้องมาก็เกรงใจก็ไม่อยากโทรหามันเจ็บมันไม่หายแล้วก็มันก็กระดุกกระดิกไม่ได้ก็เลยจำเป็นก็ต้องโทรพออาจารย์ก็มาทันทีก็ขอพระคุณมากมากค่ะครับในน้ำใจไมตรีของอาจารย์เทครับโอ้อาจารย์ประธานที่ของผมเนี่ยก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยขนาดยกมือไม่ขึ้นนี่ท่านจะ80แล้วเนี่ยฮะเนี่ย80ดูสิตรงผิวโหยผิวยังเนียนไม่มีตกเลยตรงผิวเนี่ยไม่รู้กินอะไรกันมาเนี่ยผิวนี่ไม่เคยสูญเสียนิดเดียวก็ไม่มีร่องรอยเออปวดครับเจ็บระบอกนะครับไม่ปวดเจ็บระบอกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาช่วยได้ขนาดไหนเพียงใดนะฮะเมื่อกี้นี่ได้ยินคำว่ากายภาพเข้ามาจับแล้วก็ยิ่งเจ็บมากกายภาพเราก็ไม่ให้หมอนวดหรอกค่ะเพราะว่ากลัวว่านวดแต่มันจะช้ำเห็นว่ากายภาพเขาก็เ
รักษาเกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยเขาเรียนมาเขาเรียนมาก็เลยให้เขานวดเขารู้เรื่องแล้วสรีระทั้งหมดแล้วเนาะนวดแล้วก็เด่นไม่ได้เลยค่ะเอาล่ะทีนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นต้องขออนุญาตกันทุกท่านทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าผมพูดจานะผมเองผมก็ไม่อยากจะให้อะไรให้ตัวผมเนี่ยฮะเข้ามาเวลามาจับมาแตะคนที่บริสุทธิ์เข้าหายมันส่งเข้ามาหาเราเหลือเชื่อเดี๋ยวนี้เลยเชื่อแทนที่เราจะได้รับดีๆจากการนวดการเฟ้นการช็อปปิ้งจากรัฐบาลในโลกที่ไหนได้คนที่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์มันคือแรงไม่บริสุทธิ์มันจะไม่มั่นจะไหลเข้ามาหาเราครับนะไหลเข้ามาหาเราแล้วกายภาพผู้ที่เป็นนักกายภาพนั้นก็ไปเยียวยารักษาผู้คนกันมากมายกายกองใช่เขาก็รักษาที่โรงพยาบาลนะครับมันดูดดึงมาจากคนนั้นทีนี้มาถึงแบบมันเป็นการปล่อยเลยแทนที่จะดูดออกไปนะเอากลายเป็นปล่อยใส่เราไอ้ตรงนี้พอเวลาผมจะพูดจาอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่คือเรื่องของพลังงานโดยมีจริงๆนะครับทีนี้เมื่อเราผมพูดเช่นที่ว่านี้ผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์นะดูซิว่าผมจะช่วยได้ไหมนะครับคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ลองสังเกตดูว่าท่านจะยกได้ไหมแขนเนี่ยหัวไหล่เนี่ยครับเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทีแรกก็แบบว่ามันปวดแต่มันยกได้อะไรได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเขามานวดปุ๊บมันเจ็บมันเด่นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยยกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นการพิสูจน์จะว่าได้ไหมผมว่าไม่ต้องพิสูจน์นะ เจ็บปวดหายเจ็บปวดเนี่ยยกไม่ได้ยกได้เนี่ยประมาณนั้นครับต้องพิสูจน์ด้วยหรือสัมผัสตรงดีกว่า ใช้คำว่าสัมผัสตรงดีกว่าระหว่างสองมือสองข้างมือเปล่าสองข้างใจงงเลยว่าพูดนะพูดหนาว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถที่จะช่วยได้จริงๆนะฮะก็คงไม่ถึง15นาทีครับโทษครับเจ็บนะครับไม่เจ็บนะเจ็บนะเจ็บต้นบอลนะครับดูซิที่เขาว่าสะบัดเอาเหี่ยวประคบทั้งวันเลยเหรอทั้งเขินก็เขินก็ประคบครับนะผมบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ดูซิว่าเอาแล้วทีนี้จะมาแล้วทีนี้นะนอกจากอาจารย์ไกรสอนเราไม่ให้ใครจับหรอกเอาแล้วยกเลยมาพับนิดนึงนี่เดี๋ยวจะฟ้อนลำให้ดูดิเห็นแล้วเห็นไหมล่ะแม่อาจารย์มากระเล่ประวัติเลยทานข้าวทานปลาก่อนก็ไม่ทานก็เออโทษรู้แล้วจังหวะนี้รู้แล้วพอผมจับปุ๊บจนจังหวะครับพอรู้จังหวะปุ๊บผมจะล็อกก่อนทันทีครับนี่เป็นอยู่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปอยู่จุดนั้นนะครับไปครับคนอื่นเขาเห็นก็ตกใจมอมแมมเลยเกินเฮ้ยไม่มอมแมมหรอกยังโอ้ดูดีทั้งเช้าสายบ่ายเย็นอยู่เลยมอมแมมไม่มอมแมมสังเกตครับก็สังเกตครับ
ตึ๊ดโทษครับตึ๊ดเนี่ยหลายคนจะคิดว่าลูกเงาเนี่ยนวดจริงๆมันสัมผัสเบาๆนะพวกนี้แต่มันจะบอกว่าตรงจุดมันก็ถูกครับหรือในหนึ่งก็บอกว่ากดจุดมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันจริงๆมันเป็นพลังงานดูสิครับสังเกตนะเข่าผมก็ต้องช่วยมันสังเกตกันเนี่ยปึ๊บอึ๊บปุ๊บนี่แหละ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 เอาละทีนี้ต้องยกเองดูครับอึ๊บนี่ยกไหวมั้ยครับปึ๊ดได้แค่นี้เราใช้ได้แค่นี้ผมช่วยนะช่วยกันทีละน้อยนะปึ๊ดหายใจลึกครับผมลองยกใหม่สิครับลองใช้ได้มากกว่าเดิมไหมครับปึ๊บยังติดอยู่ยังติดจุดไหนติดครับติดตรงนี้โอเคตาจักระโปรดสังเกตแอปก็เย็นไปอ่ะไม่เป็นไร
เดี๋ยวพักยกกันเลยเดี๋ยวพักยกโอ้โหโอ้ยเนี่ยอยู่คนแขนเนี่ยตรงเนี้ยงั้นก็อยู่ตรงนี้จักรแลงเนี่ยผมช่วยนี่ก่อนแป๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทอดครับทอดเฮ้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 ฮะตัด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 ทอดครับเนี่ยตรงนี้ตรงอยู่จักระแร้เนี่ยจักระแร้จักระแร้ถูกไหมเนี่ยถูกไหมถูกครับซึบซึบดูสิขาเนี่ยปั๊บอึ๊บโอ๊ยโทษโทษเหยียดไม่ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนี่น่าบิดอยู่หนึ่งโทษครับถ้าไม่ไหวพักยกก่อนถ้าไม่ไหวพักก่อนพักก่อนพักก่อนนะอย่าเพิ่งไปบังคับเขามากเลยค่อยๆพักก่อนค่อยๆขยับชี้ไหวไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับดีกว่าเดิมเนาะกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะเย็นมีข้าวเหนียวมีข้าวกล้องมีไอ้นั่นมีโซเอาเลยเดี๋ยวกินนะเอาไอ้นั่นมาไปไอ้แม่แม่เก๋แม่เก๋อยู่ไหนมาเลยเจ๊ก่อนเลยวิ่งร้อนๆอยู่เลยนั่นขอบคุณครับขอบคุณครับแค่หมูอ่ะแค่หมูต้องเคี่ยวดำดำแค่หมูต้องเคี่ยวดำดำอันนี้ยำผักอันนี้ลาบปลาดุกมีโซอร่อยนะคะเขาไม่ได้เอาน้ำมันผัดนะฮะเขาลาบปลาดุกเขาผัดด้วยซุปต้มซุปนั่นน่ะไอ้นมครับผมอ้วนไว้นะให้พร้อมนะเสกแหมตอนนั้นรอ
แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดิมมันยกไม่ได้ครับเดิมยกได้แค่นี้ครับปลาดุกอร่อยฝีมือคุณน้อยเขาเล่าเองเหรอน่าฝีมือเขาทั้งนั้นแหละที่เขาผัดกันนะนะไอ้ผัดไอ้เมซัวเนี่ยใส่น้ำมันโอ้ใส่น้ำมันมากอันนี้เขาไม่ได้ใส่อ่ะเขาต้มน้ำต้มซุปแล้วก็ก็ถึงไปต่างประเทศแล้วต้องไปออกข่าวก็ถึงจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องไปออกข่าวก่อนถ้าเราไปเงียบๆทำเองก็ไม่ส่วนมากผู้หญิงก็มะเร็งนมครับแต่เราก็ไม่กล้าไปแตะเอาไว้ว่าของเขาระวังเหมือนกันนะพวกนี้ตอนนี้จะมาพูดถึงการป้องกันนะฮะตอนนี้ป้องกันโรคไปแล้วตอนนี้ครับกำจัดและป้องกันนั่นแหละเขาเสียบหูพูดอะไรเขาไม่รู้ไม่ได้ยินนะเขาฟังคลิปเขาเสียบหูนี่ก็ดีเป็นเพื่อนได้จริงๆนะเนี่ยนะเป็นเพื่อนได้จริงๆนะเนี่ยเป็นเพื่อนดีจริงอาจารย์นะทำคลิปมาไม่เคยส่งให้เลยส่งให้ดูหน่อยสิเขาทำไปสองครั้งแล้วขอแล้วอ๋อแกเข้าใจThank you.
ช้งานได้แล้วเห็นไหมใช้งานได้แล้วไหวนี่เกยยันยกไหวนั่นไงนะใช้งานได้แล้วไหมแต่ยกยกขึ้นไปได้ไม่ไปแค่นี้นั่นแหละดีแล้วค่อยๆขึ้นแย่แย่เป็นเรื่องไหมยังครับหืมยังครับแล้วไม่ใช่เราไปเดินเตียงทำที่นอนนะเราเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเราคุณวะเรียกพี่จันทำนะทานให้หมดอาจารย์ข้าวเหนียวเตียงไหนครับคุณยิ้มนี่เห็นไหมยกได้แล้วนี่ก็ต้องไม่เจ็บไม่ปวดนี่ทำได้ค่ะสวัสดีครับผมอ้าวดีครับเดินเดินที่ไหนคะมาทำที่ไหนคะที่ไหนรู้ใช้กลางนี่นะที่โซฟานะเพื่อนค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะเอาผ้าไปปูได้นะเอาหมอนยกพัดลมนี่ไปทางนู้นเดี๋ยวจะเปิดแอร์ก็ได้แอร์ตรงนี้อีกใบถาดเจ้าเลยอาจารย์ทานไข่ก็ยอมแล้วอ๋อทานหมดทานหมดนมนมก็ทานสองใบอ้วนไปบ้างงั้นอาจารย์ผอมเอาไว้ก่อนอย่าเขาอ้วนมากเดี๋ยวการบริการเขาแน่อุ้ยอายแล้วมันบริการมันไม่สะดวกอะไรเขาลดหน่อยจะได้คล่องแคล่วนมอยู่ทนที่สุดเลยให้คนอื่นมาปั๊บๆไปเดี๋ยวปั๊บๆไปทานให้หมดเสร็จแล้วป่ะคนที่จะเข้าใจผมยากมากตบท้ายมีซัวหน่อยมีซัวอร่อยมากไม่มีน้ำมันหรอกอืม
คนขับรถมีคนขับรถอยู่หรือเปล่าตอนนี้คนขับรถคนขับรถไม่ได้จ้างเป็นเดือนจ้างเป็นวันเพราะว่าออกวันไม่ได้อาทิตย์จะไปอย่างมาก2วันไปจ้างเข้ามาเป็นเดือนแล้วก็ เขาก็ไม่มีใครอยู่อ่ะมันก็ไปหมดไม่มีงานใช่หลวงพ่อวัดท่าตอนหลวงพ่อวัดท่าตอนนะหลวงพ่อวัดท่าตอนถ้าจะไปก็เราก็จ้างไปจ้างคนถ้าไปท่าตอนเนี่ยไปนอนเนี่ยก็ให้หลวงพ่อเอาคนขับรถมา